ไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำโมโม่ฮีโร่พลังเพลิงพระเอกของเรามีเปลวไฟร้อนแรงเป็นอาวุธศัตรูต่างเกรงกลัวเมื่อปล่อยพลังเส้นผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงและมีเรดดราก้อนเป็นเพื่อนคู่ใจพร้อมลุยทุกที่ไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำยูนิสาวน้อยพลังสายน้ำยูนิใช้พลังเรียกสายน้ำมาเป็นอาวุธในการต่อสู้และเป็นเกราะกำบังยามขับขันปลาน้อยลีเวทันจะรีบมาช่วยเหลือเธอทันทีไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำไทยฮีโร่พลังธรรมชาติสามารถเรียกสัตว์ต่างๆมาเป็นบริวารและควบคุมต้นไม้ให้เป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อย่างน่าทึ่งมีสมุนคู่ใจคือนิ้งหน่องลิงน้อยที่สามารถกลายร่างเป็นวานรยักษ์ทรงพลังไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำบาซูก้าฮีโร่พลังสายฟ้ารักการกินเป็นชีวิตจิตใจและเต็มไปด้วยพลังมหาศาลมีข้อพลังสายฟ้าพิฆาตเป็นอาวุธที่คอยฟาดฟันศัตรูให้แพ้พ่ายมีเสือไคเซอร์จอมพลังเป็นเพื่อนช่วยอีกแรงไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำพลอยสาวหวานแสนสวยอ่อนโยนจิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ เป็นที่สุดด้วยความดีของพลอยจึงทำให้ไทยหลงรักเธอเป็นอย่างมากไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำปาเตรุเป็ดน้อยจอมมวยวายเวลาต่อสู้จะกลายร่างเป็นไฮเปอร์ปาเตรุเป็ดทรงพลังต่อสู้กับเหล่าร้ายได้อย่างเก่งกาจด้วยจรวดอนุภาพร้ายแรงไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำด็อกเตอร์มาโร่นักวิทยาศาสตร์สุดอัจฉริยะอารมณ์ดีมีคุณธรรมเป็นผู้ควบคุมการฝึกของเหล่าฮีโร่ให้แข็งแกร่งและพยายามคิดค้นวิธีปราบศัตรูใหม่ๆให้กับเหล่าฮีโร่อยู่ตลอดเวลาไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำเรดดราก้อนมังกรไฟน่ารักอารมณ์ดีสมุนคู่ใจของโมโมเวลาต่อสู้จะพ่นไฟไล่ศัตรูจนพ่ายแพ้ไปตามๆกันเรดดราก้อนจึงเป็นกำลังสำคัญของโมโมอย่างดีเยี่ยมไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้จะขอแนะนำคาวส์จอมมารรัติการวาร้ายมากเท่ผู้ปรับของฮีโร่ทั้ง4คาวส์พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองลูกดอกสายฟ้าเพื่อหวังยึดครองโลกไม่ว่าจะไปที่ไหนจะมีนกฟีนิกซ์คู่ใจพาไปทุกที่ไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำออทูเม่วายร้ายจอมบงการมีพลังอำนาจสูงสุดหัวหน้าใหญ่ของบรรดาเหล่าร้ายจะปรากฏตัวในร่างของไฟที่ร้อนแรงดุดันเมื่อไม่พอใจจะลงโทษลูกน้องอย่างเหี้ยมโหดไซคิกฮีโร่ซีรุดอกสายฟ้าวันนี้ขอแนะนำดาร์คคาเมโลนต้นเหตุแห่งสงครามระหว่างฮีโร่กับเหล่าร้ายสามารถใช้เรียกหุ่นยนต์นักรบคาเนชิพลังมหาศาลให้มาช่วยรบได้ทำให้ชนะศัตรูอย่างง่ายได้